บอยด่วนวันพันแมนมาที่197การสืบทอดพลังท่านผู้นั้นล่างคอสเมกความยิ่งใหญ่อลังการงานสร้างกลับคืนมาพลังที่กาโร่โดนไซตามะต่อยเบ้าหน้าไปแบบเต็มๆพลังที่กาโร่ได้รับมาจากสิ่งมีชีวิตที่เรียกตัวเองว่าพระเจ้ามันหลุดลอยไปแต่ท่านผู้นั้นก็กืนกินมันทั้งหมดการสืบทอดพลังสุดมหาศาลท่านผู้นั้นล่างคอสเมกความแข็งแกร่งที่เคยมีในอดีตบวกพลังของพระเจ้าบาสจะสามารถต่อกรได้หรือไม่และท่านผู้นั้นจะกลายเป็นของเล่นชิ้นใหม่ของไซตามะหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่มั่นใจนะก่อนที่จะไปรับชมคลิปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กันแล้วเราไปสปอยด่วนด้วยกันครับไม่ได้สปอยด่วนมานานแล้วเพื่อนๆแต่จะมีฉบับตัวเต็มที่แปลถูกต้องและเรียบเรียงมาเรียบร้อยแล้วให้กับเพื่อนๆดูอีกรอบหนึ่งนะครับไม่ต้องตกใจคลิปนี้ขอบรรยายตามภาพไปก่อนแล้วกันนะครับกลัวแปลผิดเพราะมันยังเป็นภาษาญี่ปุ่นอยู่อ่ะเข้าใจตรงกันไปตุ้มกันเลยหน้าปกเป็นรูปของแฟลชประกายแสงที่กำลังตั้งกระบวนท่าพร้อมต่อสู้และมีเงาสะท้อนในดาบของเขาเป็นรูปของโซนิกแน่นอนครับแฟลชประกายแสงกำลังจะต่อสู้กับโซนิกพร้อมกับมีคำบรรยายว่าภาพสะท้อนในเงาดาบของแฟลชประกายแสงคือเพื่อนเก่าของเขานั่นเองครับวันพันแมนมาที่197เนื้อเรื่องโดยอาจารย์วันวาดโดยอาจารย์มุรตะสิ่งเดียวที่ฉันจะทำได้ภาพได้ย้อนกลับมาในช่วงเวลาที่ไซตามะย้อนอดีตมาจัดการกับกาโร่หนึ่งหมัดของไซตามะต่อยตุ้มไปที่เบ้าหน้าของกาโร่และตัวของบัสเองก็มาทันเวลาเห็นสิ่งนี้เช่นเดียวกันพลังหมัดของไซตามะมันสุดเวอร์หวังจริงๆพลังที่ได้มาจากสิ่งมีชีวิตที่เรียกตัวเองว่าพระเจ้าของกาโร่มันกำลังรั่วไหลออกไปและก็ดูเหมือนว่าพลังนั้นกำลังหลั่งไหลเข้าสู่ประตูมิติเพื่อกลับไปยังต้นกำเนิดตัวของบัสเองก็ถึงกับตกใจถึงความสามารถของไซตามะหนึ่งหมัดของเขาสามารถทำลายพลังระดับคอสมิกได้เลยหรือและก็ดูเหมือนว่าบาสก็ทำได้เพียงแค่มองพลังระดับคอสมิกที่รั่วไหลออกไปจากตัวของกาโร่และเข้าสู่มิติของมันแต่ก็ดูเหมือนว่ามันมีอะไรบางอย่างที่แปลกไปบาสได้เงยมองบนท้องฟ้าและก็ได้เห็นใครบางคนอยู่บนนั้นร่างที่เป็นเงากำลังโผล่มาจากประตูมิติและกำลังดูดซับพลังระดับคอสมิกพลังระดับพระเจ้าที่รั่วไหลออกไปจากตัวของกาโร่ทั้งหมดบาสเห็นท่าไม่ดีและก็รู้แล้วว่าต้องทำอะไรสักอย่างเพื่อหยุดสิ่งนั้นและบาสก็ได้ใช้พลังของตัวเองเปิดประตูมิติข้ามมายังสิ่งมีชีวิตนี้เขาได้เห็นร่างอันสยดสยองที่ดูดซับพลังระดับคอสมิกที่รั่วไหลออกมาจากตัวของกาโร่อยู่บาสรีบใช้พลังปืนใหญ่มิติเพื่อทำการโจมตีและหยุดยั้งการดูดซับพลังนั้นปืนใหญ่ประตูมิติของบาสนั้นพุ่งตรงไปหาสิ่งมีชีวิตในทันทีครับด้วยพลังอันมหาศาลแต่ก็ดูเหมือนว่าจะไม่ทันแล้วเพราะมันดูดซับพลังทั้งหมดไปแล้วและหลังจากนั้นมันก็หันหน้ามาทางบาสจับดาบที่อยู่ทางด้านหลังของมันออกมาพร้อมกับตวัดออกไปเพื่อทำลายปืนใหญ่มิติของบาสที่พุ่งตรงเข้ามาหาตัวเองการตวัดดาบเพียงครั้งเดียวของมันทำลายปืนใหญ่มิติของบาสอย่างง่ายดายตูมและมันก็เผยร่างของมันออกมาท่านผู้นั้นร่างคอสมิกและการต่อสู้สุดมันก็เกิดขึ้นบาสไม่รอช้าทำการโจมตีรอบ2เปิดประตูมิติออกมา2ด้านและกระแทกหมัดเข้าไปและก็มีประตูมิติที่เปิดออกมาจากทางด้านหลังของท่านผู้นั้นหมัดแรงกระแทกของบาสนั้นพุ่งตรงออกมาทันทีแต่ดูเหมือนว่าท่านผู้นั้นไม่พร้อมที่จะต่อสู้ในเวลานี้เก็บดาบเอาไว้และทำการดึงม่านจักรวาลออกมาห่มร่างของตัวเองและเขาก็หายไปปล่อยให้บาสเคว้งคว้างอยู่กลางอวกาศส่วนทางด้านท่านผู้นั้นร่างคอสมิกหายตัวไปอย่างไร้ล่องลอยภาพได้ตัดมายังปัจจุบันตัวของบาสเองก็พูดถึงท่านผู้นั้นกับพลังที่ได้รับมาจากกาโร่ร่างคอสมิกอีกทีหนึ่งพลังระดับคอสมิกพลังที่พระเจ้ามอบให้กาโร่ในช่วงเวลาที่มันรั่วไหลตอนนี้ท่านผู้นั้นดูดซับไปทั้งหมดแล้วตอนนี้ตัวของแฟลชประกายแสงก็มีความสงสัยครับก็เลยพูดคุยกับบาสเล็กน้อยว่าพลังของท่านผู้นั้นนั้นเป็นพลังระดับคอสมิกเป็นพลังที่สามารถเปิดประตูมิติไปมาอย่างของบาสใช่หรือไม่ตัวของบาสเองก็บอกว่าใช่นะครับ
ตัวของแฟลชประกายแสงก็คิดทันทีครับว่าความสามารถระดับนี้ความเร็วของเขานั้นน่าจะเป็นปัญหาสำหรับตัวเองส่วนทางด้านบาร์ทก็ยังพูดต่อไปอีกว่าหลังจากที่เขาฟื้นตัวขึ้นมาเนี่ยก็มีการเตรียมตัวเตรียมความพร้อมอะไรสักอย่างหนึ่งจากมิติอื่นและตัวของบาร์ทเองก็มีความเชื่อว่าท่านผู้นั้นจะเป็นฝ่ายลูกหลานเองและถ้ามันเกิดเหตุการณ์นั้นตัวของบาร์ทเองจะไม่ปล่อยให้ท่านผู้นั้นหนีไปอีกตัวของแฟลชประกายแสงก็ยังมีความสงสัยนะครับว่าบาร์ทนั้นวางแผนที่จะเอาชนะท่านผู้นั้นได้อย่างไรและถ้าฟันผ่านมิติเนี่ยมันคืออะไรกันแน่มันมีพลังขนาดไหนตัวของบาร์ทเองก็บอกว่าพลังนั้นมันมาจากพระเจ้าสิ่งมีชีวิตที่ส่งพลังตรงนี้เป็นคำอธิบายแบบผมงงนิดหน่อยนะครับผมอธิบายตามที่ผมเข้าใจนะผู้ใช้พลังเนี่ยอยู่อีกมิติหนึ่งและเปิดประตูมิติเอาไว้ครับหลังจากนั้นทำการโจมตีใส่ประตูมิติและก็จะมีประตูมิติที่โผล่ออกมาอีกทางด้านหนึ่งนะครับยกตัวอย่างเช่นโผล่ออกมาเหนือสมาคมฮีโร่และพลังการทำลายล้างจากประตูมิตินั้นก็พุ่งตรงออกมาผ่านประตูมิติและก็พุ่งตรงมาอย่างสมาคมฮีโร่อีกรอบหนึ่งครับเพื่อนๆไม่หวังว่าไม่งงกันนะซึ่งพลังความสามารถของคนคนนั้นที่ได้รับพลังมาจากสิ่งมีชีวิตที่เรียกตัวเองว่าพระเจ้าเนี่ยจะเก่งหรืออ่อนก็จะขึ้นอยู่ที่ความสามารถของคนคนนั้นด้วยครับอันนี้ผมเคยอธิบายไปแล้วนะดีใจอธิบายถูกในจังหวะเดียวกันครับชินจิก็พูดขึ้นมาว่าเขาไม่ค่อยเข้าใจอะไรเท่าไหร่นะส่วนแฟร์ประกายแสงก็ทำหน้าบื้อๆครับแล้วก็บอกว่าเห็นด้วยหรือไม่เข้าใจด้วยเหมือนกันแต่ก็แอบนึกถึงเรื่องราวเกี่ยวกับลูกบาศก์นะครับในจังหวะเดียวกันเนี่ยชินจิก็เอะใจหรือคิดอะไรขึ้นมาได้บางอย่างและภาพในความคิดของชินจิครับและก็จะปรากฏชาย3คนนะฮะนั่นก็คือเซกินกันกระบองเหล็กและจักรพรรดิเด็กทั้ง3คนเนี่ยกำลังจะย้ายไปยังสมาคมนีโอฮีโร่นะในช่วงเวลานี้ครับชินจิตกใจมากๆไม่รู้ว่านึกอะไรได้นะครับและหลังจากนั้นเขาก็วิ่งไปและหลังจากนั้นชินจิก็วิ่งหน้าตั้งเข้าไปยังสมาคมฮีโร่นะครับเข้าไปด้านในตอนนี้เขายืนอยู่บนดาดฟ้านะฮะในจังหวะเดียวกันเนี่ยโอเปอเรเตอร์สุดน่ารักของคุณต้าเนี่ยก็โผล่ออกมาแล้วก็บอกว่ามีจดหมายถึงคุณแฟตแฟร์ประกายแสงเนี่ยเอาจดหมายมานะครับกำลังจะแกะอ่านเนี่ยก็ได้กลิ่นผลไม้อะนะนั่นก็นึกถึงโซนิกทันทีครับน่าจะสนิทกันระดับหนึ่งนะครับถึงขั้นจำกลิ่นก็ได้เนี่ย หวังว่าไม่ใช่แบบที่ผมคิดอะในเนื้อความจดหมายครับก็บอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับท่านผู้นั้นว่าตอนนี้ฟื้นตื่นขึ้นมาแล้วนะครับและหลังจากนั้นก็เป็นข้อความถึงแฟร์ประกายแสงนะครับให้แฟร์ประกายแสงนั้นมายังที่ซ่อนของตัวเองเพื่อมาเจอกันอีกสักครั้งนึงนะฮะแล้วก็มีการซ่อนคำบอกใบ้เอาไว้ด้วยเช่นเดียวกันนะถึงสถานที่แห่งความฝันอะไรสักอย่างนึงเนี่ยครับแล้วก็ดูเหมือนว่าแฟร์ประกายแสงก็จะเข้าใจนะว่าสถานที่แห่งนั้นคือที่ใดตัวของบาร์ทเองก็สงสัยนะครับว่าเอโซนิกเนี่ยเป็นใครแฟร์ประกายแสงก็บอกว่าเป็นเพื่อนของเขาเป็นนักฆ่าเหมือนกันในจังหวะที่ไซตามะได้ยินนะครับถึงกับพำหน้าเซ็งๆเลยอ่ะเป็นนักฆ่านี่ก็เป็นนักสะกดรอยด้วยสินะไซตามะคงคิดในใจครับว่ามิน่าล่ะมันถึงเจอตัวตูบ่อยๆนะโอ้สงสารไซตามะเลยแฟร์ประกายแสงยังได้อ่านต่อไปอีกว่าโซนิกนั้นได้รู้แล้วถึงการตื่นขึ้นของท่านผู้นั้นและก็ดูเหมือนว่าภารกิจของเขาต้องการที่จะจัดการแฟร์ประกายแสงด้วยในจังหวะนี้ก็เป็นการพูดคุยกันธรรมดานะครับเกี่ยวกับหมู่บ้านนินจาว่ามันเป็นความสัมพันธ์กันแบบไหนแฟร์ประกายแสงกับโซนิกอะไรแบบนี้นะส่วนทางด้านแฟร์ประกายแสงก็บอกว่ามันเป็นความสัมพันธ์แบบนั่งเฟียนะและก็มีความเป็นไปได้ครับสถานที่ที่แฟร์กำลังจะไปนั้นมีโอกาสเป็นไปได้สูงที่ท่านผู้นั้นจะโผล่ออกมาและแฟร์ก็ยังบอกว่านี่อาจจะเป็นโอกาสของคุณก็ได้นะบาสเมื่อบาสได้ยินคำพูดครับก็นิ่งไปสักพักหนึ่งแล้วก็พูดออกมาว่าแน่นอนและบาสก็ได้มีคำพูดกับแฟร์ประกายแสงนะครับถ้าหากวอยนั้นออกมาก็ให้แฟร์ประกายแสงนั้นระวังตัวและหลังจากนั้นบาสก็ส่งอะไรบางอย่างให้กับแฟร์ประกายแสงครับมันคือสัญญาณที่จะพร้อมเรียกตัวบาสเมื่อวอยปรากฏตัวให้แฟร์ประกายแสงรีบกดสัญญาณนี้ทันทีครับและตัวของบาสเองก็จะรีบไปหาและก็พยายามเตือนนะครับว่าไม่ให้แฟร์ประกายแสงนั้นสู้กับวอยพยายามหาทางหนีออกไปให้ได้ให้เร็วที่สุดอารมณ์ประมาณนี้ครับแฟร์ประกายแสงเนี่ยทำสีหน้าแบบเหมือนยังไงไม่รู้อ่ะนะแต่ก็บอกว่าเข้าใจแล้วและหลังจากนั้นตัวของแฟร์ประกายแสงก็พุ่งตรงไปยังสถานที่ที่นัดกับโซนิกกันทีกระโดดจากยอดตึกสมาคมฮีโร่ลงมาเลยนะครับแม่อันนี้ก็รู้กันอยู่แล้วว่าเก่งอ่ะนะและหลังจากนั้นตัวของแฟร์ประกายแสงก็นึกถึงเรื่องราวในอดีตนายถูกส่งมาที่นี่ตั้งแต่ยังเด็กใช่ไหมนั่นมันเป็นเหตุผลที่นายไม่มีความทรงจำมันทำให้นายนั้นสูญเสียตัวตนไปกลับกันกับฉันเลยฉันถูกส่งมาที่นี่ตั้งแต่ฉันยังจำความได้นายคงสงสัยว่าทำไมฉันไม่เหมือนเครื่องจักรแม้จะผ่านเรื่องราวเลวร้ายมาต่างๆนานาเห็นไหมพวกครูฝึกอ่ะมองพวกเราเป็นพวกล้มเหลวเป็นนินจาที่ผิดพลาดแต่พวกเขาคิดผิดฉันน่ะเกิดมาพร้อมจิตวิญญาณที่แข็งแกร่งซึ่งไม่มีวันที่พวกเขาจะเข้าใจและควบคุมฉันได้ฉันมีความฝันนะฉันอยากจะเป็นนินจาที่แข็งแกร่งที่สุดของหมู่บ้านและยึดที่นี่เอาไว้ซะและฉันก็จะทำลายองค์กรขยะนี้ด้วยเพื่อให้เด็กกำพร้าอย่างพวกเราเติบโตมาอย่างสถานที่ที่ดีกว่าเทคนิคการลอบฆ่า
ดีแต่การฆ่าคนซึ่งมันไม่ได้มีความสำคัญอะไรเลยฉันคิดว่าสิ่งที่มีค่าที่สุดก็คือพลังในการใช้ชีวิตอย่างอิสระต่างหากล่ะพวกเราอ่ะยังไม่มีพลังนั้นเลยนะนายช่วยฉันทำมันให้สำเร็จได้ไหมแฟดนายเข้าใจสิ่งที่ฉันพูดดีใช่ไหมแววตาของเราทั้งสองคนมันก็ไม่ต่างกันนี่เรามาเลือกแผนที่ที่ตั้งหมู่บ้านใหม่กันดีไหมก็เอาดิแล้วที่ไหนดีล่ะตรงนี้ดีไหมภาพได้ตัดมาที่ท่ามกลางป่าลึกมีบุรุษคนหนึ่งยืนรอแฟดประกายแสงอยู่ที่นั่นเมื่อแฟดประกายแสงเดินทางมาถึงก็ได้พบว่าคนที่ยืนรอคือโซนิกความเร็วเสียงเมื่อแฟดประกายแสงเดินทางมาถึงครับก็พูดคุยกับโซนิกความเร็วเสียงถึงเรื่องราวเก่าๆที่ทั้งสองคนเคยเป็นเพื่อนกันแล้วก็พูดเกี่ยวกับความฝันนี้ดูเหมือนว่าเด็กที่พูดคุยกับแฟดประกายแสงในตอนนั้นก็คือโซนิกความเร็วเสียงนี่แหละทั้งสองคนเคยเป็นเพื่อนรักกันมาก่อนและสถานที่ที่ทั้งสองคนเคยเลือกกันเอาไว้ปัจจุบันกลายเป็นสถานที่ทิ้งขยะขนาดใหญ่ที่ซ่อนอยู่ท่ามกลางหุบเขานั่นเองครับแต่การมาเจอกันในครั้งนี้ดูเหมือนว่าโซนิกความเร็วเสียงนั้นมีเรื่องค้างคาใจหรือมีเรื่องที่ติดอยู่ในใจกับแฟดประกายแสงโซนิกไม่รอช้าพูดออกมาว่าเรามาทำตามความฝันของเราจะดีกว่านะและโซนิกก็ชักดาบออกมาครับส่วนทางด้านแฟดประกายแสงก็ชักดาบออกมาเช่นเดียวกันแต่ก่อนที่จะต่อสู้กันนั้นแฟดประกายแสงก็ถามโซนิกอย่างหนึ่งฉันขอถามอะไรนายอย่างหนึ่งได้ไหมสิ่งที่นายกำลังจะทำมันไม่ใช่เพราะท่านผู้นั้นสั่งมาใช่ไหมโซนิกก็รีบตอบกลับคืนไปครับว่าไอ้เจ้าโง่ฉันไม่ให้ความสำคัญกับไอ้เจ้านั่นนะครับหมายถึงท่านผู้นั้นนั่นเองและโซนิกก็ตั้งท่าแบบจริงจังแล้วก็บอกกับแฟดประกายแสงไปว่าในตอนนี้มาสาสางเรื่องของเราจะดีกว่าให้มันรู้ดำรู้แดงกันไปเลยว่าใครเก่งกว่ากันแล้วหลังจากนั้นเนี่ยตัวของแฟดประกายแสงก็ยืนยิ้มนะครับแล้วก็มีวลีนะฮะที่มันเป็นภาษาญี่ปุ่นที่มันน่าจะเป็นสำนวนนะตัวนี้ขออนุญาตนะครับขอภาษาอังกฤษมาก่อนแล้วผมจะแปลให้ฟังอีกรอบนึงฮะอารมณ์เหมือนว่าปากปลื้มใจในตัวของโซนิกนะแต่ก็เข้าใจในตัวของโซนิกเช่นเดียวกันครับสัญชาตญาณของโซนิกมีความมุ่งมั่นค่อนข้างสูงครับนี่คือเอกลักษณ์สัญลักษณ์ของตัวของโซนิกและหลังจากนั้นตัวของแฟดประกายแสงก็ตั้งกระบวนท่าครับแล้วก็บอกว่ามาสู้กันให้ตายไปข้างหนึ่งและนั่นคือสิ่งที่ฉันจะทำได้จบตอนมาที่197แล้วพบกันใหม่ตอนหน้าครับฉบับตัวเต็มเดี๋ยวตามมาทีหลังนะเพื่อนๆเอาตัวเต็มจริงๆรอบนี้ไม่มีบิดบิ้วแล้วในตอนนี้ก็มีอะไรหลายๆอย่างที่เซอร์ไพรส์พวกเราแล้วก็พลังของท่านผู้นั้นที่ได้พลังคอสมิกไปอ่ะเก่งกว่ากาโร่หรือเปล่าตรงนี้ต้องมารอติดตามกันพอบอกแล้วนะครับว่าความสามารถตอนที่เป็นมนุษย์อยู่เนี่ยมันตอบยากอีกแล้วก็น่าจะมีพลังพอๆกับกาโร่นะตรงนี้เดี๋ยวผมไปขอวิเคราะห์ก่อนนะครับเดี๋ยวมาคุยกันในคลิปหน้าส่วนสำหรับคลิปนี้ครับเพื่อนๆที่ฟังมาถึงตรงนี้ก็แสดงว่าคุณฟังจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กันอย่าลืมกดกระดิ่งกิ๊งๆเพื่อติดตามคลิปต่อไปอย่าลืมพูดคุยกันถ้าหากไม่รู้ว่าจะพิมพ์คำว่าอะไรพิมพ์คำว่ารักหรือคำว่าบวกเพื่อให้ผมรู้ว่าคุณฟังคลิปนี้จนจบคลิปนี้ล่ำลากันเพียงแค่นี้แล้วพบกันใหม่ตอนหน้าครับกับ THR Sport รักทุกคนแล้วมากๆและสวัสดีครับ